เราอยู่กันที่ปีใหม่พี่น้องกะเหรี่ยงคอยาวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเฉลิมฉลองใหญ่ของพี่น้องกะเหรี่ยงคอยาวค่ะเดี๋ยวจะมีนะคะพิธีการเปิดและก็จะมีการแสดงของพี่น้องชาวกะยั่นหรือกะเหรี่ยงคอยาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานในวันนี้1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆหาชมได้ยากมากๆในประเทศไทยนี้ค่ะไปกันเลยนายประเทศบะอะไรนักเรียนนี่ทักทายเลยว่าทุกคนอัปโหลดรอดทุกคนนักเรียนชอบดูเลยทุกคนมาเจอแต่เด็กๆนู้นต้องไปกินจุดไหนกันไหมนี่ทักทายแต่ตอนนั้นชอบกินอ่ะว่าจะนี่ทักทายทุกท่านมาแต่ไม่พอประเทศบ้านกินเจอกะเหรี่ยงคอยาวคนสวยคนแรกนะคะพี่มาดันพี่มาดันสวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมงานด้วยใช่ไหมใช่วันนี้เป็นงานพิเศษของชาวกะยันนะคะก็เลยต้องมาร่วมต้องมาแบบสวยพิเศษหน่อยนึงวันนี้สวยก็ปลอดใจแต่ละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเบล่ะสวัสดีค่ะน้องน่ารักมากนะคะเป็นวันนี้เป็นวันพิเศษของกะยันน้องก็เลยต้องจับแต่งตัวชุดกะเหรี่ยงอันนี้แม่ลูกกันได้เลยนะคะสวยใช่ไหมคะเราหนีกันมาเลยเราเที่ยวแต่เด็กเที่ยวมาเปลี่ยนจ้าทีเนี่ยจุดนั้นเราเอ็กซ์ฮาร์จูวีเฉียงซีเด้อที่มาที่มาวิ่งเหรอเดี๋ยวเราจะไปดูโรงครัวของเขานะคะเขาทำกับข้าวเลี้ยงด้วยวันนี้เป็นกับข้าวอะไรคะลิสาต้องไปดูต้องไปดูค่ะเขาทำอย่างนี้กันเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะทำแบบนี้อันนี้คือเลี้ยงแขกอะคะเลี้ยงทุกคนเลยเลี้ยงแขกทุกคนเลยใครที่มาก็ได้กินหมดเลยใช่ค่ะเป็นฝีมือของใครคะฝีมือของป้าลุงอันนี้แกงอะไรเลยค่ะอันนี้เหรอคะอันนี้จะผักค่ะนี่รวมเนาะค่ะเขามีประเพณีไหมว่าต้องเป็นกับข้าวผัดผักเป็นข้าวเบอร์เป็นอะไรต้องมีไหมไม่มีอะค่ะไม่มีใช่ค่ะทำได้หมดเลยเนาะอันนี้อะไรเลยสาลาบหรือเปล่าอันนี้คล้ายๆฮังเลใช่ค่ะแต่ทุกงานจะมีฮังเลทุกงานจะต้องมีฮังเลเป็นฮังเลของพี่น้องกะเหรี่ยงทุกงานจะเป็นแบบนี้เมนูจะเมนูประจำค่ะเมนูประจำเนาะค่ะก็เหมือนเป็นแบบการเฉลิมฉลองปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเขาไปเสิร์ฟแล้วก็มันจะมีข้าวเบอร์หรือเปล่าเขาเรียกข้าวเบอร์แล้วข้าวต้มอะไรอันนี้จะเป็นของกะเหรี่ยงของกะเหรี่ยงข้าวยาวเหรอคะใช่ค่ะเคยเห็นแต่ของกะเหรี่ยงขาวกะเหรี่ยงแดงอะไรอย่างนี้ลองตัดดูได้ค่ะลองชิมดูได้นะไอ้พี่เขาลองตัดให้ดูนี่นี่เป็นอย่างนี้เขาใส่หมูเหรอคะลิสาเบื่อใจใหญ่ใช่ไหมใจเท่าแบบเปล่าอันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้อค่ะเนื้อวัวอะไรอย่างนี้คะใส่เนื้อวัวเขาเบื่อใส่เนื้อวัวโอเคแล้วเขาไปเสิร์ฟกันตรงไหนคะลิสาจะเสิร์ฟตรงในข้างในโรงเรียนข้างในโรงเรียนเนาะอ๋อเขาจะให้ไข่ไปร่วมกินข้าวข้างในใช่ค่ะคือเมนูจะมีคือน้ำซุปนี่คือมันจะเป็นงานประจำนี่คือจะเป็นอันนี้ค่ะนี่เป็นตัวนี้น้ำซุปเหรอคะลิสาใช่ค่ะมันจะเป็นแกงคือเขาเรียกผักกาดดองที่มันเปรี้ยวๆนั้นแล้วก็อ๋อผักกาดดองต้มใส่กระดูกหมูใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นอ่ะอ๋อแล้วมันจะมีกะละแปความร่วมมือมากเลยนะคะเป๊ะเลยปะกะละเป๊ะกะละแปใช่กะละแปกะละแปแล้วก็ถั่วเหลืองเล็กๆใช่ไหมใช่ค่ะเมนูประจำค่ะ
คเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันต่อครับน้ำตาไหลควรมีขนมขายค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูขนมของเขานะคะว่าเป็นยังไงค่ะไปนี่เขาขายยังไงคะไอ้เบเกียร์ไอ้เบเกียร์อ๋ออันนั้นไม่ใช่อะไรติข้าวมูทิฟรีข้าวมูทิฟรีอันนั้นละอันนั้นว่าอะไรนะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดดีกรีดีกรีอ๋ออันนั้นอะไรนะอะไรติดอ่ะถ้าเป็นข้าวต้มมัดน่าเชื่อแฮะอันมันเนสเซ่น่าเชื่อแฮะอันนี้คือเฮนโทนี่คือเยอะที่มีดีโอ้เฮ้มาแล้วนะข้าวหมูเท่าไหร่คะ10 บาทเนาะ10 บาทนะคะแล้วก็โอเคมาเดี๋ยวนะหอมหมกอิซุจอแค่อิซุจอที่เหมือนเขากินกับข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะมันคล้ายๆหอมหมกก็ไม่เชิงนะเดี๋ยวจะให้แม่ค้าแกให้ดูนะคะแม่ค้าเป็นกะเยแหะกะเยกะยาเนาะจะพูดได้หลายภาษาเลยเนาะภาษาไทยยังพูดได้นะคะบาเดคาเล่ได้อ๋อซาบาซาเฮ่อซาหมี่ได้เหรอบาเดคาเล่ได้หรือบาเดคาเล่ได้เอาเท่าไหร่คะอ๋อเอา2 อันค่ะ2 อันค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้อันนี้ทำเมตุดือแฮ่ทำเองนะคะใส่พริกด้วยสิบบาทปีใหม่พี่น้องชาวกะยันหรือกะเหรี่ยงคอยาวจะจัดขึ้นแค่ปีละครั้งเท่านั้นค่ะซึ่งจะวนไปแต่ละหมู่บ้านของพี่น้องกะเหรี่ยงคอยาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะในปีนี้ค่ะหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวในซอยเป็นเจ้าภาพเราเลยมาจัดงานใหญ่กันที่นี่ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับพี่น้องชาวกะยันในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ